มาเป็นคำว่ามันมีคำหนึ่งนะมีในตลาดสดในตลาดแห้งในเรื่องของสมองมีคำว่าล้างสมองล้างสมองมันจะล้างยังไงล้างสมองล้างถ้วยล้างชามมันยังพอมองเห็นได้ชัดเจนนะใช่ไหมภาชนะที่เราใช้อะไรต่างหรือซักผ้าซักผ่อนอย่างเงี้ยเราใช้ไปกับซักทำความสะอาดซักล้างนั่นนะครับซักล้างซักล้างเรายังมองเห็นภาพนะคำว่าล้างสมองอยู่ข้างในกะโหลกเอาอะไรไปล้างมันแล้วจะล้างกันยังไงเรื่องอย่างนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ทำได้ไหมทำได้ไหมล้างสมองมันทำได้ไหมจะล้างกันยังไงเอาถ้าใครสมองไม่ดีสกปรกเลอะเทอะสมองไม่ดีเนาะเอามาล้างเดี๋ยวนี้ถ้าใส่เข้าไปใหม่ได้ไหมครับจนเดือกล้าวเนาะมันมีวิธีไหมล่ะวิธีอื่นใดมีไหมครับใครว่ามีบ้างต้องบอกสิครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับลองโผล่สักท่านสองท่านดูสิว่าคำว่าล้างสมองมันทำได้ไหมมันทำโดยวิธีไหนจึงจะได้ลองสิครับลองแพมมาสักหน่อยสิครับนานาขอเถอะบอกว่าล้างได้ล้างได้แล้วก็อธิบายด้วยนะครับล้างไม่ได้ไม่ต้องอธิบายลองดูครับแล้วผมจะนำเสนอทางออกทางออกจะนำเสนอทางออกคำว่าล้างสมองจะนำเสนอทางออกให้ถ้าหากว่าใครมีสมองไม่ดีทำไงจะสมองดีเนี่ยลุงจะเสนอทางออกให้โอเคนะแต่ถามข้อสงสัยก่อนล้างได้ก็พิมพ์มาอธิบายด้วยครับเป็นเหตุเป็นผลนิดนึงส่วนที่ล้างไม่ได้ไม่ต้องอธิบายแปลว่าถ้าโนก็คือจบไงชนะถ้าเยสล้างได้ไปต่อก็ไปอธิบายนะแล้วโอเคตรงไหนแล้วลุงจะชี้ทางโอเคมันเป็นยังไงเอานะช่วยกันช่วยกันช่วยกันให้ลุงมีแนวทางที่จะไปต่อด้วยแล้วก็ไปด้วยกันอยู่บ้านหลังเดียวกันเนี่ยครับเผื่อว่ามันเป็นทางออกให้ได้ไม่งั้นมันก็หาทางออกไม่เจอนั่นแน่มีคนแสดงความเห็นมาแล้วนะครับเอาใครบอกว่าได้แล้วก็อธิบายเป็นเหตุผลด้วยนะใครบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ต้องบอกครับนะมันจะได้แซ่บใช่ไหมครับมีคนแสดงความเห็นมาแล้วนะครับเจอแล้วเอาแล้วเอาไปแสดงความเห็นเนี่ยอันแน่ไหมมีแล้วส่งการบ้านค่ะภาพปลดล็อกเข้าตาสู่ใจช็อตตาช็อตชาช็อตชาว่าร้อนทั้งตัวเหตุและผลที่เห็นก่อนหน้านี้ยังวางไม่ได้แบบสัมมาขณะนั้นมีสายด่วนโทรเข้าส่งไม้สุดท้ายวิ่งเข้าเส้นชัยทันเวลาวางและว่างได้ด้วยการงับอากาศตายเป็นตาย
การก็ประกาศตายเป็นตายเอากดแล้วก็ไปไหนต่ออืมเดี๋ยวดูเพิ่มเติมเอาละการงานประกาศตายเป็นตายล้างหมดไม่โกรธไม่เกลียดเขาแล้วสาธุขอบพระคุณเป็นที่สุดคุณปฏิดาส่งการบ้านกันเอานั่นก็คือเรื่องที่คงทำได้ในส่วนตัวนะกลับมาถึงใครทางด้านนี้ลมพัดลมเพลมโชยได้ล้างสมองได้นะครับตอบได้งับอากาศทำให้ร้อนนี่ลมโชยแสดงความเห็นมาแล้วว่าล้างสมองได้โดยงัดการงับอากาศแล้วทำให้มันร้อน มีคนอื่นอีกไหมทางเฟซมีท่านเดียวที่ชัดเจนได้โดยการงับอากาศทำให้ร้อนแค่นะทีนี้มาฝั่งทางด้าน YouTube นะครับมีคำว่าไม่ได้มีไหมครับปืดสุรพงษ์งับอากาศครับผมก็แปลว่าได้ใช่เนาะโดยการงับอากาศโอเคนะล้างสมองทางโลกพูดข้อมูลให้เชื่อเพื่อผลประโยชน์หลอกให้เชื่อเป็นคนดีล้างสมองทางโลกก็คือใช่หลอกให้เชื่อโอเคครับอันนั้นเป็นทางลบเนาะคำว่าล้างสมองเนี่ยความตามด้านสามัญสำนึกอ่ะมันออกในทางลบคำว่าล้างสมองมันออกมาทางลบอย่างเช่นว่าโทษทีขออนุญาตใช้ภาษาสุภาพหน่อยไอ้มึงเนี่ยมันโง่จังไอ้พวกมึงเนี่ยมันโง่จังถูกเขาล้างสมองคำว่าเขาคือใครคือผู้นำถูกผู้นำล้างสมองพวกมึงก็เดินตามเขาเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นเหล่าเขาให้กินอะไรก็กินเขาอะไรให้ทาอะไรก็ทาเขาให้ใส่เสื้อสีอะไรก็ใส่ประมาณนั้นนะครับลักษณะนี้เป็นลักษณะล้างสมองในทางโลกมันแสดงออกมาทางลบโอเคไหมลักษณะคำว่าล้างสมองออกมาทางลบนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการล้างสมองในทางที่มันเป็นทางธรรมนะครับคุณลมพัดลมเพลมโชยเนี่ยก็บอกว่าโดยการงับอากาศนะครับโดยคุณสุรพงศ์ก็บอกว่างับอากาศนะเพราะนั้นคนละอารมณ์นะทางสมองทางโลกก็เป็นที่รู้แล้วเมื่อกี้นี่ลูกก็ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วใช่ไหมล่ะล้างสมองไม่รู้ใครจะล้างใครล่ะครับ ผู้นำผู้เกิดก่อนนั่นแหละครับหัวแถวนั่นนะครับเป่าอะไรล่ะล้างสมองพวกโดนเป่าเมื่อกี่ปีมาแล้วนะ6-7ปีมาแล้วโดนเป่านั่นแหละในกลุ่มพวกล้างสมองเหมือนกันกลุ่มไหนล่ะนะผมพูดแค่นี้ก็พอจะ get into เพราะว่าเหตุการณ์ที่มันผ่านมาในบ้านเมืองของเราเนี่ยเยอะเลยต้องบอกว่าปณิธานอย่าไปเชื่อโคตรมันนะปณิธานเฮ้ยไม่ใช่โทษทีอุดมการณ์อย่าไปเชื่อโคตรมันถ้าปณิธานเนี่ยรับได้ใครมีปณิธานในตัวเองไหมในชาติชีวิตนี้เกิดมาจะทำอะไรแล้วก็ไม่ทำอะไรจะทำอะไรแล้วก็ไม่ทำอะไรด้วยปณิธานไม่ทำอะไรชีวิตนี้จะไม่ทำอะไรมันมีไม่กี่อย่างไม่ทำเกิน3อย่างเลยไม่เกิน5อย่างแล้วใช่ไหมฮะปณิธานอ่ะเอา1 ใน 5ก็ได้ศีล5ไงเงี้ยนั่นก็เป็นปณิธานได้1 ใน 5ศีล 5ใครได้2เนี่ยทีเนี้ย
ใครได้สามล่ะใครได้สี่ล่ะแล้วใครได้ห้าล่ะทีเนี้ยอย่างลุงเนี่ยได้อะไรวะเนี่ยลุงเนี่ยได้ทั้งหมดได้จับมา ได้จับมา แต่ทำได้หรือไม่ได้บอกใครไหมเนี่ยปณิธานไม่ต้องบอกใครก็ได้ใช่ไหมฮะตัวปณิธานแต่เรารู้ของเราลึกๆของเราก็อะไรกันอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับในปณิธานนะเราก็อยู่ในรูปแบบของเราเนี่ยพอได้นะครับปณิธานนะจำๆหน่อยครับคำภาษาพวกเนี้ยมันจะได้ขบคิดมันน่าจะไม่รู้เลยว่าเอ้ยเออก็อุดมการเนี่ยโถเปลี่ยนหมดไม่มีเหลือ เวลาเปลี่ยนไปสถานการณ์เปลี่ยนไปโลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนไปเป็นของธรรมดาโลกนั่นแหละครับ เรื่องอุดมการเปลี่ยนไปทั้งนั้นแหละแต่ปณิธานเนี่ยไม่เปลี่ยนเมื่อกี้ผมก็ยกตัวอย่างจากเจ้าชายสิทธัตถะไปแล้วใช่ไหมล่ะน้ำเนื้ออยู่ตรงนั้นแหละปณิธานนะครับเอาล่ะกลับมาถึงภายในครั้งหนึ่งนะครับว่าล้างได้นะครับมีใครออกล้างได้ด้วยศักยภาพทางจิตยิ่งจิตบริสุทธิ์ยิ่งล้างได้หมดจดคุณกนกวรรณนะครับได้ค่ะโดยการใส่ความคิดที่ไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงทุกวันทุกวันคนนั้นถ้าไม่พิจารณาก็จะคล้ายก็จะคล้อยตามความเห็นของคุณหน่อยนะฮะมันก็เป็นเหมือนกับบริบทโลกที่คุณดีจังเลยอธิบายมาเมื่อกี้ในทางโลกนะคือใส่ข้อมูลให้หลงเชื่อในรูปแบบนั้นทางคุณหน่อยก็ยังออกมาในรูปแบบนั้นอยู่นะครับทางโลกนะครับทางฝั่งคุณกนกวรรณเนี่ยออกมาในทางธรรมนะครับทางฝั่งคุณสุรพลก็ออกมาทางธรรมทางคุณทางด้านลมพัดลมเพลมโชยนี่ก็ออกมาในทางธรรมแปลว่าล้างได้ก็คือเรื่องงับอากาศประมาณนั้นนะครับทีนี้ล้างได้ค่ะงับอากาศใช้พลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในความร้อนล้างบันทึกในสมองโอ้โหนี่ครบกระบวนความเลยครับคุณสมฤทธิ์ครบเลยเต็มร้อยเลยถ้าให้คะแนนให้เป็นเปอร์เซ็นต์ให้คะแนนนะทีนี้อันนี้สามท่านที่แสดงมาชัดเจนนะฮะคุณสุรพงษ์งับอากาศครับผมถ้าคะแนนเต็มร้อยนะลุงให้ไปเลยผ่าน 60% ครับนะ 60% 60คะแนนใน100ส่วนคุณลมพัดลมเพลมโชยเนี่ยเดี๋ยวนะดูก่อนได้ค่ะงับอากาศทำให้ร้อนเนี่ยมันมีคำว่าร้อนเห็นไหมครับคุณสุรพงษ์งับอากาศครับผมให้ 60% ส่วนคุณลมโชยได้มีคำว่าได้แล้วงับอากาศทำให้ร้อนอันนี้ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะให้ไป80 85ส่วนทางด้านคุณสมฤทธิ์นะครับฟังให้ดีนะได้ล้างได้ค่ะงับอากาศใช้พลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในความร้อนล้างบันทึกในสมองถ้า 100% นะครับให้เป็นเลย 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ในภาษามันบอกครับมันขยายตัวมันเองนะครับโอเคนะก็เอาเป็นว่าได้ทีนี้ทางออกเป็นยังไงลุงกับมาล้างสมองลุงเป็นคนที่พูดว่าจิตจะสถิตที่สมองนะครับเมื่อคุณกนกวรรณเมื่อกี้เนี่ยกนกวรรณเนี่ยนะล้างได้ด้วยศักยภาพทางจิตยิ่งจิตบริสุทธิ์ยิ่งล้างได้หมดจดโอ้โหอันนี้ก็ให้ไปเลย 99% กว่าเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือชัดเพราะชัดมาด้วยจิตนะครับมีคำว่าจิตคุณสมฤทธิ์มีคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ก็อันเดียวกันนั่นแหละครับนะโอเคภาษาจิตมันเป็นภาษาที่พูดอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งนะฮะคุณกนกวรรณก็จะชัดให้คุณกนกวรรณมีทั้งยิ่งจิตบริสุทธิ์นะครับล้างได้ด้วยศักยภาพทางจิตโอ้โหบังคับเลย บังคับเต็มร้อยเลยยิ่งจิตบริสุทธิ์ยิ่งล้างได้หมดจดโอ้โหเอาไป 100% กันแล้วนะ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 อย่าให้มันหลงเหลือเลยเมื่อเป็นอย่างก็ทำให้มันได้นี่เข้าใจเต็มร้อยแล้วแบบเนี้ยนะคุณจะเรียกเหมือนกันคุณสมรู้เหมือนกันเข้าใจถึง 99.99 กว่าโอเคเต็มร้อยเหมือนกันแล้วกันเพราะว่าไม่น่าจะเพราะว่ามีอะไรนี่มีคำว่าล้างบันทึกใช่ไหมคุณสมรู้ก็จะเพิ่มคำว่าล้างบันทึกคำว่าล้างบันทึกเนี่ย
ไปได้อะไรมาจากไททันแมนไงนั่นล้างบันทึกล้างบันทึกงับอากาศนะงับอากาศที่ไททันแมนกระนำเสนอน่ะเห็นไหมมันจะได้ความร้อนนะมันมีปอดไม่ได้ความร้อนก็ล้างบันทึกใช่เอาไปเลย100%ไปเลยโยมส่วนเกินกว่าก็เกินกว่านั้นขอลุงขอนะ เกินกว่าร้อยขอให้ลุงอะไรกันโอเคนะลุงขอร้อยท่านเอาแต่ส่วนเกินลุงขอนะ เอาล่ะมันได้นะมันได้ไงครับคำว่าล้างสมองเนี่ยนะครับลุงก็พูดจังนะครับพูดกันโอ้ยพูดจังเนี่ยเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแกะเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแกะเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกแกะเข้าปากสู่ใจสมองบันทึกแกะเข้าผิวกายสู่ใจสมองบันทึกแกะสรุปแล้วสมองคือหลุมดักสมองดูดหมดสมองเราเป็นแม่เหล็กนะให้รู้ไว้สมองเราเนี่ยใครคิดเป็นแม่เหล็กได้อะเออสมองเราเนี่ยเหมือนแม่เหล็กหรือเป็นแม่เหล็กเลยนะครับแม่เหล็กอะไรรู้ไหมสมองเราเนี่ยเป็นแม่เหล็กจักรวาลแม่ดูสิครับแทนที่จะเป็นแม่เหล็กโลกเอากลายเป็นแม่เหล็กจักรวาลซะอีกแล้วเออคำว่าแม่เหล็กจักรวาลเนี่ยมันคือความโน้มถ่วงนั่นเองโดดกับผลักนั่นเองนะฟิวชั่นกับฟิชชั่นนะก็คือปฏิกิริยานิวเคลียร์เคยได้ยินนิวเคลียร์ไหมครับเดี๋ยวนะพุทธเจ้าก็พูดไม่ใช่เลยนิวเคลียร์ทางจิตอย่างเงี้ยนะอนุธาตุนะนิวเคลียร์ทางจิตนะอนุธาตุทางจิตนิวเคลียร์ทางจิตดูมันจะมีนะภาษาพวกนี้นิวเคลียร์ทางจิตเช่นอะตอมยตาเนี่ยอะตอมยตาก็คือเรื่องราวของอะตอมนะอะตอมนั่นก็คำว่าอะตอมเนี่ยมันมีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนมันก็มีนิวเคลียสตรงนั้นนะเห็นไหมมันก็ไปมีปฏิกิริยานิวเคลียร์นั่นเองแต่ว่าไปทำไมนะมันเป็นนิวเคลียร์นะลองเข้าใจตามรูปแบบนี้ลองดูนะว่าทีนี้เมื่อเวลามันชัดเจนแล้วว่าเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเข้าตาสู่ใจเข้าจมูกสู่ใจเข้าปากสู่ใจเข้าผิวกายสู่ใจทั้งหมดรวมหลงจ้องสมองบันทึกหมดดีกับไม่ดีมันก็คือสสารในสมองเราเนี่ยสสารกันถามว่ามันสสารมาแล้วนะก็คือ yes กับ no นั่นนะครับไม่มีอะไรหรอกเออหนึ่งประเด็นปัญหามันมีคำตอบสุดท้ายถ้า no ก็คือต้องหยุดจำไม่ให้ดีครับง่ายๆเวลาท่านแชร์อะไรกับใครเนี่ยถ้าท่านบอกว่าถ้าคิดว่ามันไม่ใช่แล้วพูดครั้งเดียวก็พอแล้วก็หยุดอย่าไปต่อแล้ววงแตกไม่ใช่หรอครับมันจะคุยกันต่อไม่ได้หยุดเอาไว้เอาให้อยู่หยุดให้อยู่นะก็ฟังเข้าไปเรื่อยๆนะฟังวงประชุมฟังวงสนทนาไปเรื่อยว่าเมื่อเราหยุดแล้วทางเขาที่อยู่ในวงประชุมเนี่ยเขาจะว่ายังไงต่อเงี้ยก็ฟังเขาต่อไปนะฟังแล้วก็พิจารณาตามฟังแล้วพิจารณาตามถ้าเรายังยืนการอยู่สิ่งที่ว่านี่มันไม่ใช่อ่ะคือเราเซโนแล้วนะเรามาพักขมวดตอนท้ายใช่ไหมก่อนจากกันประมาณนั้นผมว่านะอย่างนี้จะสวยที่สุดในการอยู่ในวงสนทนาก็เป็นนักฟังที่ดีเอาไว้แต่คุมตัวเองให้อยู่นะอารมณ์เนี่ยส่วนว่ามันขึ้นกันทุกรายเลยครับห้องชมขึ้นตีโต๊ะแล้วโอ้โหเสียงดังฟังชัดดิ่มดำดิ่มดำเลยนะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นงั้นคนที่มีภาวะพวกนี้จะคุมอารมณ์ได้คนที่รู้จักคำว่าอะไรล่ะที่ลุงพูดเมื่อกี้นี้ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเฉยๆคนที่เฉยๆเนี่ยจะคุมอารมณ์ได้คือคนที่มีใจเป็นกลางนะครับเรียกว่าอยู่ในช่องทางที่บอกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเมื่อเวลาเราบอกว่าไม่ใช่แล้ว
ม่แล้วแล้วก็ดูเขาแชร์สิครับเพราะเราถอยหลังออกมาเป็นกลางนั่นเองเนี้ยต้องแบ่งใจให้ได้ในการพูดคุยแล้วจะได้หลายๆอย่างในวงสนทนาสุดท้ายแล้วก็ดูแนวโน้มว่าใครจะแสดงความเห็นมายังฝั่งเราบ้างเราจะดูออกครับจะดูออกนั่นนะจะดูออกภาษามันบอกเองครับเรื่องนี้นะใครย้อนแย้งก็ย้อนแย้งนั้นนะครับย้อนแย้งแบบไม่มีปี่ไม่มีคุยแล้วครับงั้นต้องแบ่งแยกนะครับทางโลกกับทางธรรมนะครับเอาละกลับมาถึงที่บอกว่าสมองมันคลีนนี่คือล้างทำความสะอาดให้เคลียร์ได้ใสปิ้งได้ก็คือเรื่องของจิตนี่แหละครับที่จะมาช่วยในการที่จะมาทำให้สมองเรามันถูกล้างทั้งดีแล้วก็ไม่ดีมันคลาดกันมันจะล้างไปเรื่อยๆในที่สุดแล้วมันก็จะออกมาในรูปแบบของใสปิ้งก็คือจิตที่สะอาดบริสุทธิ์สรุปต้องล้างได้ด้วยจิตซึ่งเป็นภาษานะอย่าลืม ต้องเข้าใจความหมายภาษาให้ได้นะสมองเราจะล้างได้ด้วยจิตคำพวกนี้ลุงพูดกันมานานมากจิตจะสถิตที่สมองนั่นเองนะครับแน่นอนนะฮะมันจะสถิตได้นะมันก็ต้องอยู่ที่ใจก่อนนะฟังให้ดีครับใจเป็นกลางหนึ่งประเด็นปัญหาเนี่ยหนึ่งปัญหาเนี่ยจำเป็นหลักได้เลยครับหนึ่งประเด็นปัญหาจำไปเลยฮะเป็นภาษาต้องจำเลยอะไรก็ได้อย่างเช่นพูดถึงเรื่องลุงเนี่ยจะอยู่หรือจะไปก็มีคนเห็นด้วยว่าอยู่อีกคนบอกว่าไปใช่ไหมสองประเด็นเนี่ยเห็นได้ยังอีกกลุ่มหนึ่งเฉยๆยังลุงนี่เฉยอยู่แล้วครับเห็นไหมลุงนี่เฉย 100% อยู่แล้วแหละเห็นไหมฮะใช่ไหมลุงนี่เฉย 100% อยู่แล้วแหละครับทีนี้ใครจะแสดงความเห็นออกมาว่าอยู่อธิบายว่ายังไงทีนี้ต้องฟังคำอธิบายแล้วเข้าข้างหรือว่าแล้วแต่หลักการอะไรก็ว่ากันไปอยู่ไปก็ฟังอธิบายเลยมันครับมันต้องฟังทั้งหน้าอธิบายไปเขาว่างไงอยู่ว่างไงเนี่ยฮะคนที่มีใจเป็นกลางเท่านั้นจึงจะวิเคราะห์ทางลึกเข้าไปได้ว่าอ๋อที่เขาให้อยู่ก็เพราะตรงนี้นะ1345ให้ไปก็ตรงนี้นะ1345แล้วถามว่าใครล่ะเป็นอะไรเป็นกองเชียร์ทีนี้ครับ นะใครล่ะเป็นกองเชียร์ให้อยู่มันต้องมีที่มากองเชียร์อีกทีนี้เห็นมั้ยครับถ้ากองเชียร์มีที่มาของกองเชียร์แปลว่าไงต่อลุงก็ไม่พูดอยู่แล้วตรงนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะลุงก็ไม่พูดผ่านสื่ออยู่แล้วแหละนะอยู่ที่กองเชียร์นี่ก็อยู่ที่ดุลพินิจคนอยู่กลางๆอย่างลุงเนี่ยลุงมองออกหมดแหละนะมองออกแง่เงี้ยจะพูดหรือไม่พูดถ้าไม่พูดมันก็เป็นปณิธานนะครับปณิธานมันจะเป็นต้องพูดอย่างเงี้ยถ้าพูดลงมามันก็กลายเป็นอะไรอุดมการหรืออุดมคติเลยอะไรทำนองนั้นไอ้นายพอแยกได้นะครับและขอให้ท่านได้มีภาวะทางอารมณ์ก็ว่าได้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไปอยู่เฉยๆอยู่ตรงไหนบุคคลที่อะไรนะเป็นกลางก็คือเฉยๆไอ้ตัวเฉยๆเนี่ยจะพัฒนาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งที่จะวินิจฉัยได้ว่าถูกต้องตรงจริงตามบทบาทลีลาอะไรทำนองนี้ครับมันจะมองถึงความเห็นแก่ตัวได้ความจริงการเห็นแก่ตัวมันมองแค่อากัปกิริยาก็ได้ครับคำพูดคำจาก็มองออกพูดจาก็ได้เห็นแก่ตัวครับนะสังเกตให้ดีๆพูดเห็นแก่ตัวเนี่ยพูดจาไม่กี่คำก็จะรู้ขยับตัวหน่อยเดี๋ยวก็รู้แหละอย่างเงี้ย